เรามาในเรื่องของนโยบายเมื่อสักครู่ครับเราจะกลับกันไปที่ทางดร.สมพรครับผมอยากให้ดร.สมพรพูดถึงความเป็นไปได้ของการขับเคลื่อนในด้านนโยบายก็เราควรมุ่งเน้นพัฒนาที่จุดไหนครับค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนด้วยค่ะค่ะก็นะคะก็ท่านผู้เสวนาทุกท่านนะคะผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้เราคงได้ฟังแล้วนะคะว่าทั้งหลายทั้งปวงไหนจริงๆแล้วกระบวนการถามบอกว่าพวกเราทำมาเยอะแล้วก็หลายคนมีประสบการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ภูมิใจในการดูแลเด็กพิเศษเหมือนที่คุณแจ้เนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะหลายคนเดี๋ยวนี้เราก็ยอมรับว่ากระบวนการที่เราให้โอกาสเด็กทั้งที่มีความรู้ไม่มีความรู้เนี่ยให้เด็กมาเรียนเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลให้ลูกเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างเท่าเทียมนะคะอย่างตัวท่านเองเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าในกลไกนะคะที่เราพยายามถอดบทเรียนมาโดยตลอดโดยกระบวนการทำวิจัยนะคะทำงานร่วมกันกับครูอย่างที่ฉันถึงจะอยู่ประสบการณ์ทำงานกับโรงเรียนเฉพาะความพิการนะคะกับศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งทำงานร่วมกับคุณครูนะคะเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรวมเนี่ยมาตลอดอายุงานเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนและเราเชื่อมั่นมากว่าการจัดการเรียนรวมเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดมันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวพ่อแม่เลยนะคะพ่อแม่ที่มีความเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะยืนยันว่าถ้ามองในแง่ของระบบกฎหมายและนโยบายก็ต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยที่ดิฉันทำงานร่วมด้วยแล้วก็ข้อกฎหมายที่พยายามศึกษานะคะทุกอย่างเลยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาพแรกที่ฉันถ่ายให้ดูว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ทำวิจัยและเห็นถึงภาวะเสี่ยงของการที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้าอันนี้ยังดิฉันแบบว่าคิดว่าไม่ได้นำเสนอภาพที่เราเห็นในข่าวในสังคมน่ะแต่ทุกคนจะเห็นตลอดอย่างคุณแม่ที่เป็นแม่วัยใสแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลลูกนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าที่แบบเอาบอกว่าจับลูกโยนน้ำเหรอเด็กถูกทำร้ายเหรอนี่มากมายนะคะตรงเนี้ยทำให้เด็กมีโอกาสที่จะมีภาวะเสี่ยงสูงมากนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้ทำได้เพิ่มอยู่แล้วนะคะจริงโดยนโยบายตอนนี้เราก็มีเงินให้กับครอบครัวนะคะที่มีเด็กเกิดใหม่แล้วรายได้ครอบครัวต่ำใช่ไหมคะเพื่อเป็นค่านมให้กับเด็กแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการแต่ก่อนเราวัดแต่น้ำหนักส่วนสูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงความยาวตัวเด็กนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยสมุดเล่มสีชมพูที่คุณแม่มือใหม่ทุกคนจะได้รับก็คือการที่คอยสังเกตพัฒนาการของลูกนะคะเพื่อที่จะดูตัวจุดภาวะเสี่ยงแต่ภาวะตรงนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็รณรงค์มากนะคะในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่รณรงค์แต่ว่าพอได้มาแล้วเอาทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะ early intervention ค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปริชาติที่พูดถึง early intervention ซึ่งดิฉันเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเห็นความสำคัญเรื่องนี้เราจึงตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นมาเพื่อให้บริการ early intervention เพราะเรารู้ว่าปัจจัยที่เด็กจะประสบความสำเร็จเนี่ยไปสู่เข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเงินเดือน 9,000 หรือมากกว่านั้นหรือมีศักยภาพที่จะทำงานตามความถนัดความสนใจของตัวเองนะคะนั่นน่ะสำคัญที่สุดก็คือเด็กควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในเรื่องของกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของการจัดการเรียนรวมเพื่อการเพื่อเด็กทุกคนนะคะท่ามกลางความปลอดภัยการตระหนักถึงความปลอดภัยก็ทำให้เด็กลดภาวะเสี่ยงนะคะคำว่าปลอดภัยเนี่ยรวมทั้งกายภาพรวมทั้งการดูแลร่างกายอารมณ์จิตใจของเด็กเลยนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วรัฐเนี่ยได้ออกกฎหมายนโยบายพวกนี้ไว้ชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะไม่ว่าจะเป็นพม.หรือว่ากระทรวงหลักทุกแห่งนะคะสาธารณสุขเองก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูว่าอย่างEarly Intervention เนี่ยศูนย์การศึกษาพิเศษตั้งมานี่ก็เกือบ20ปีละจากการที่ว่าแต่ก่อนเราก็ช่วยกันไปด้วยใจนี่แหละเหมือนที่คุณแจ้ทำมาเหมือนที่ท่านอาจารย์ปริชาติอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะที่ทำกันมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเราก็ประสบความสำเร็จแต่หลายคนอาจไม่ได้มาพูดนะที่นี้ที่ฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนภูมิใจแล้วก็ถึง self actualize คือการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างลูกศิษย์ที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะสำเร็จได้นะคะจากเด็กที่เป็นออทิสติกเมื่อได้รับการ early intervention แล้วก็เข้าต่อเรียนร่วมเด็กเป็นทนายความออทิสติกสามารถเป็นทนายความได้นะคะดิฉันก็มีลูกศิษย์ที่จบแล้วเป็นทนายความมืออาชีพ
แต่ที่เราไม่ได้เอามาฉายให้ดูชื่ออะไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนมาพูดให้ฟังได้แต่เขาจะไม่อยากให้เราไปเผยแพร่ชื่อเขาเพราะว่าเขามันอาจจะส่งผลต่ออาชีพของเขาด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขาดความเชื่อมั่นนะคะหลายคนนะคะที่จบปริญญาตรีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับเด็กซึ่งกฎหมายซึ่งระบุเป็นกฎหมายนโยบายของระดับอุดมศึกษานะคะสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะเราก็มีการส่งเสริมแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆจริงๆตอนนี้เปิดโอกาสหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่ากระบวนการที่เอาไปทำนะคะจะมากน้อยขนาดไหนอย่างที่ฉันได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นว่ากลไกนะคะซึ่งจะขออนุญาตพูดต่อไปตามลำดับนี้ก็คือว่าเราได้ถอดบทเรียนมาแล้วว่าสี่กลไกสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพ่อแม่เริ่มต้นแต่พ่อแม่เลยนะคะที่มีการเชื่อมต่อส่งต่อซึ่งเดี๋ยวจะฉายภาพให้เห็นครั้งหนึ่งแต่ว่าในสถานการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ก็คือเมื่อเราไปพบความบกพร่องนะคะเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาก็คือชั้นเรียนที่ปกติทั่วไปนะคะให้คำปรึกษาได้แล้วก็ช่วยให้เด็กข้ามผ่านความยุ่งยากแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีการคัดกรองใช่ไหมคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสพทหรือเอกชนนะคะหรือสช.หรือกศน.เราก็มีกระบวนการอบรมครูให้มีความรู้เรื่องของการคัดกรองเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับโอกาสมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะกับเขานะคะอย่างชอบธรรมนะคะอย่างที่อาจารย์ไปที่ท่านพูดเนี่ยก็คือท่านเข้าใจดีไงเป็นผู้บริหารที่เข้าใจดีว่าเด็กพิเศษเนี่ยสามารถที่จะได้เกรด C นะคะเมื่อระบุไว้ใน IEP เห็นไหมคะแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปสอบในระดับ National Test หรือว่าไปเทียบเคียงกับมาตรฐานอะไรอย่างอื่นเลยโดยที่เอาตัวเองเนี่ยนะคะเป็นตัวฐานที่สำคัญณวันนี้นะคะเด็กเนี่ยมีความสามารถเท่านี้ครูตั้งเป้าให้โดยมีคณะกรรมการมีกลุ่มอย่างน้อยต้องมีตัวแทนผู้บริหารผู้ปกครองแล้วก็ครูประจำชั้นนะคะที่ดูแลเด็กแล้วก็มาตั้งเป้าหมายร่วมกันให้เด็กสามารถประสบความสำเร็จได้ IEP ก็เป็นกลไกหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งทุกสังกัดนะถ้าพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นสช.นะคะโรงเรียนเอกชนนะคะหรือว่ากศน.หรือว่าสพท.นะคะหรือแม้กระทั่งท้องถิ่นก็จัดงบประมาณลงมาสนับสนุนถ้าบอกว่านี่คือนโยบายทุกคนก็พยายามปฏิบัติตามนโยบายนะเด็กบางคนก็สามารถเรียนรวมได้เลยโดยที่มีคุณครูเอาใจใส่นะคะ5อที่อาจารย์แจ้พูดเนี่ยคือใช้ได้ 100% เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าเด็กได้รับการจัดสรรดูแลนะคะเป็นการช่วยเหลือนะนอกเหนือจากเงินพัฒนาผู้เรียนเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้แล้วเนี่ยเด็กพิเศษก็จะได้รับการดูแลบริการและความช่วยเหลืออื่นใดเนี่ยตัวนี้สำคัญที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะตรงนี้แต่ถ้าความยุ่งยากมีมากนะคะก็จะเป็นครูการศึกษาพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ครูแจ้ทำหรือว่าท่านอาจารย์ได้ทำหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจก็เป็นครูการศึกษาพิเศษได้ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาพิเศษแต่ว่าโดยกฎหมายนะคะก็ระบุว่าแม่รัฐต้องจัดให้ว่าอบรมนะให้ครูมีความรู้นะคะแล้วก็ยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษในขณะที่เป็นการอบรมที่เรียกว่าพคก.หรือการได้รับวุฒิบัตรเพราะมีความรู้นะคะแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์นะคะได้เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 2,500 ซึ่งติดตัวครูนะคะไม่ว่าครูจะไปอยู่ที่สังกัดไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาพิเศษโดยตรงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยนะคะอาจจะจำเป็นนะคะมีความยุ่งยากนะคะก็อาจจะมีการไปเรียนดึงออกมาเรียนร่วมนะคะดึงออกมาในชั้นพิเศษเนี่ยค่ะก็สามารถดึงเป็นบางเวลาได้หรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะอยู่ในชั้นพิเศษเนี่ยนานๆหน่อยแต่ขอให้อยู่ในสถานการณ์หรือโรงเรียนนะคะทั่วไปคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจลูกแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ทำอยู่อย่างเรียนสาธิตไม่ว่าจะเป็นหลายๆโรงเรียนสาธิตตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนพ่อแม่ก็ภูมิใจที่เด็กได้เข้ามาโรงเรียนทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบถ้าเราเข้าใจระบบตรงนี้เราสามารถจัดการได้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่ากฎหมายที่และนโยบายที่รัฐได้ดำเนินการมาเนี่ยจากทุกสังกัดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ลงถึงตัวเด็กยังไงก็ตามนะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กหลายคนนะคะ
ถามบอกว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยคนที่ปกป้องทางการได้ยินเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยก็คืออายุเยอะเนาะอย่างที่ที่ท่านอาจารย์ปริชาติพูดถึงเคสหนึ่งแล้วอย่างที่ฉันเคยเป็นครูสอนคนหูหนวกมาก่อนเนี่ยบางทีอายุ7-8ปีนะคะพ่อแม่ถึงจะยอมรับว่าลูกหูหนวกแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเด็กคลอดมาเนี่ยสามารถที่จะวัดได้เลยว่าสูญเสียการได้ยินแล้วปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีแต่ที่เป็นสวัสดิการของรัฐด้วยก็คือเรื่องของการผ่าตัดประสานหูเทียมซึ่งอาจจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยประชาบริการและความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยรัฐก็จะลงทุนครั้งเดียวตั้งแต่แรกก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเรียนร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพเลยเหมือนเด็กทั่วไปนะคะแต่ยังไงก็ตามระบบที่ยังใช้อยู่ที่ใช้อยู่แล้วก็หลายๆโรงเรียนในประเทศไทยเริ่มใช้อาจจะด้วยหลักการหรือว่าด้วยความที่มันควรทำนะก็ในต่างประเทศเขาก็ทำมาก็เราเรียกว่าระบบ RTI หรือว่า responsiveness for intervention นะคะหรือบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อการช่วยเหลือนะคะก็คือการดูแลเด็กทุกคนอ่ะเป็นเด็กของเราหมดเลยนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะให้เด็กได้เรียนตามหลักสูตรนะคะทั่วไปนะคะพอเด็กไม่สามารถประสบความสำเร็จในหลักสูตรทั่วไปเราก็ดึงออกมาสอนเสริมคือดิฉันคิดว่าในประเทศไทยเราเองหลายโรงเรียนก็ทำนะคะแล้วจริงๆถามบอกว่าโดยหลักของการบริหารเนี่ยนะคะทางต้นสังกัดก็ตามทางสาขาเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าท่านผู้บริหารมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของการศึกษาพิเศษและเปิดโอกาสให้ครูได้ทำนะคะกระบวนการเหล่านี้ก็จะช่วยให้ซ่อมเสริมหรือว่าดึงเด็กออกมาสอนนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถกลับเข้าไปสู่ระบบได้นะคะอันนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญมากจะมีเด็กอยู่เหลือไม่กี่คนนะคะที่เป็นเด็กพิเศษจริงๆนะคะเราก็จะพบว่าเนี่ยคือต้องการบริการทางการศึกษาพิเศษซึ่งอาจจะมีการทำ IEP มีการให้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ด้วยใจของครูเนี่ยเด็กสามารถที่จะข้ามผ่านความยุ่งยากหรือความต้องการจะเป็นพิเศษไปได้เลยนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ย 5 อ ของอาจารย์แจ้ขอเรฟเฟอเรนซ์เพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยเข้าใจเด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะว่าเด็กพิเศษเขายังไม่เป็นเด็กพิเศษก็ยังไม่ต้องให้เขาเป็นท่าทางจะเป็นเด็กพิเศษก็อย่าให้เขาเป็นนะคะอันนี้สำคัญแล้ววิธีการมองเราไม่ได้มองแค่ด้านอะแคดมิกหรือด้านวิชาการเราจะดูเรื่องพฤติกรรมด้วยอย่างที่บอกไงฮะว่าสภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะคะเด็กก็มีแบบโอกาสที่จะถูกกดดันทั้งจากครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคลากรของบุคคลในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือแม้กระทั่งสถานที่อยู่สิ่งแวดล้อมเด็กมีโอกาสกระทบได้รับผลกระทบมากมายซึ่งมันส่งผลต่อจิตใจอารมณ์พฤติกรรมหรือแม้กระทั่งตามวัยของเด็กๆอาจจะต้องการเรียกร้องความสนใจไม่ใช่ว่าให้กินแต่ข้าวกินแต่อาหารที่สมบูรณ์แต่เขาต้องการความรักความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะแบบมีพฤติกรรมท้าทายเนี่ยเขาได้รับการตอบสนองหรือเปล่าอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาได้รับการตอบสนองไม่เหมาะสมก็ส่งผลต่อทางด้านการเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าถามบอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าท่านผู้บริหารเข้าใจคุณครูเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วโดยนโยบายเนี่ยอย่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยก็ช่วยให้ Recording in progress หรือแม้กระทั่งชุมชนของกทม.เองนะคะแล้วก็ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ยินดีสนับสนุนดิฉันเชื่อว่าในกฎหมายเราไม่ได้มีข้อจำกัดเลยตอนนี้เราขอให้ทุกคนภาพรวมเข้าใจเด็กนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถเรียนตามหลักสูตรได้นะคะแล้วถ้าเกิดมีความต้องการจะเป็นพิเศษก็ได้รับการสนับสนุนดูแลนะคะจนเราช่วยเต็มที่แล้วนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างเนี่ยนะคะค่อยให้เด็กได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษนะคะยังไงก็ตามนะคะระบบ RTI หรือการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังพบว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะดิฉันขอฉายภาพนี้นะคะซึ่งจะทำให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือทางการศึกษาอย่างเดียวนะคะการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณครูหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของเด็กเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยนะคะหรือการยอมรับการอุทิศเวลาให้กับเด็กเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่มากพอแต่ยังไงก็ตามกลไกที่เรียกว่ามัลติ
Media System of Support หรือ MTSS เนี่ยนะคะก็เป็นปัจจุบันนี้คือทั่วโลกและโดยเฉพาะในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยก็คือใช้เพื่อดูแลเด็กทุกคนนะคะซึ่งมันก็คือเป็นคอนเซปต์ของ Inclusive Education นั่นแหละค่ะก็คือดูแลเด็กทุกคนเริ่มตั้งแต่พ่อแม่นะคะตั้งแต่พ่อแม่จะส่งเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่ามีข้อสงสัยข้อจำกัดหรือว่าข้อจำกัดของเด็กในการที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จทางการเรียนหรือแนวโน้มจะไม่ประสบความสำเร็จทางการเรียนเนี่ยเราต้องดึงพ่อแม่เข้ามาร่วมนะคะในการดูแลซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่พุทธศักราช2542อยู่แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยต้องส่งเสริมสนับสนุนลูกนะคะให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างน้อยการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ต้องประสบความสำเร็จแล้วก็เราจากข้อค้นพบทั้งงานวิจัยแล้วก็การสังเคราะห์ทั้งหลายเราพบว่าหลักสูตรที่สามารถที่จะยืดหยุ่นและออกแบบให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยระบบรวมหรือโดยระบบที่ส่งเสริมเด็กนะคะเป็นรายบุคคลเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรเนี่ยก็เป็นสมรรถนะหนึ่งที่คุณครูจะต้องทำซึ่งในกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะคะการที่กคศ.นะคะได้กำหนดภารกิจของคุณครูนะคะตามเพื่อให้ครูมีวิทยาฐานะเลื่อนขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของการเพิ่มวิทยาฐานะให้กับครูมืออาชีพเนี่ยก็ส่งเสริมให้ครูนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรตลอดจนนะคะในเรื่องของการที่นะคะมีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมรรถนะของครูที่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งมองว่าบ้านเราอาจจะยังต้องการความร่วมมืออย่างมากก็คือทีมเวิร์คคือการทำงานเป็นทีมนะคะไม่ใช่ว่าคุณครูที่ดูแลเด็กพิเศษเกษียณไปแล้วก็ไม่มีใครดูเงี้ยค่ะหรือว่าลาออกไปแล้วก็ไม่มีใครดูคือการทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมคุณครูอย่างเดียวตอนนี้ทีมเราอาจจะรวมทีมสหวิชาชีพเข้ามาด้วยนะคะก็คือมีนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดนักฝึกพูดเงี้ยค่ะหรือว่าครูจิตวิทยาเงี้ยค่ะเราต้องทำงานเป็นทีมการช่วยเด็กเนี่ยต้องช่วยให้เร็วที่สุดตั้งแต่ early intervention นะคะลูกศิษย์จากการที่เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยประสบความสำเร็จเป็นตัวแทนนะคะประเทศไทยในระดับอาเซียนหลายๆกิจกรรมเลยนะคะอันนี้ดิฉันก็มีความเชื่อว่ากลไกที่ขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ตั้งแต่ในระดับตัวครูเลยเอาถ้าจากน้อยจากเล็กไปหาใหญ่นะคะเอาขึ้นไปเลยแต่ถ้าในเรื่องของนโยบายเนี่ยตอนนี้ดิฉันคิดว่ากฎหมายไทยค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบบอกว่าถ้าจะมีจุดอ่อนก็คือระเบียบปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างอาจจะประมาณ 20% นะให้ 80% เลยนะคะถ้างั้นเราไม่ได้รางวัล FDA ละค่ะนะคะ Fitting Dee Roosevelt เป็นรางวัลที่ประเทศไทยได้รับในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งอันนี้ทำให้ประเทศเราเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลมากเลยนะคะดิฉันเชื่อว่าคำว่า Professional Development นี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเราอบรมครูเนี่ยก็ต้องอบไปตลอดถึงแม้ว่าโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งโรงเรียนของรัฐาเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ในกฎหมายอีกเหมือนกันนะคะครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของครูมืออาชีพการทำวิจัยกระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่เด็กหนึ่งคนนะคะเด็กหนึ่งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะคะไปจนถึงทั้งชั้นหรือว่าในภาพรวมก็เป็นสิ่งที่คุณครูมืออาชีพต้องทำผู้บริหารมืออาชีพต้องทำอะไรเห็นไหมคะเราก็มีกลไกตั้งหลายข้อที่ผู้บริหารจะต้องดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนนี่เป็นหัวใจที่พวกเราต้องทำถ้าคำว่าคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยถ้าครูผู้บริหารหรือว่าแม้กระทั่งว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเอาเด็กเป็นสำคัญนะคะพวกนี้ก็จะนำไปสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการเป็นครูมืออาชีพการเป็นผู้บริหารมืออาชีพจริงๆขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วเอาเด็กเป็นสำคัญจริงๆนะคะแล้วเรามีใจให้กับเด็กเราช่วยเด็กด้วยความจริงใจดิฉันเชื่อว่าเด็กก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขตามศักยภาพเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้นะคะสมรรถนะนะคะคืออะไรบ้างที่เด็กจำเป็นต้องทำอย่างลูกศิษย์
หลายๆคนนะคะที่เป็นเด็กพิเศษอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากเรียนปริญญาตรีหรอกเพราะว่าเขาขี้เกียจไปเรียนที่วิชาที่มันแบบจะต้องมานั่งท่องทฤษฎีหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาสามารถปฏิบัติได้ลงมือได้ทำอะไรได้แล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ท่านก็มองว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทุกอย่างนะคะเพื่อเด็กทุกคนขอให้เราคิดว่าเด็กทุกคนนะคะคือหัวใจสำคัญเราไม่แยกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กทั่วไปแม้กระทั่งเด็กทั่วไปเองก็มีความแตกต่างแม้กระทั่งตัวเราทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นอินดิวิดวลมีชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเนี่ยขอให้เรามองว่านี่คือมนุษย์นะคะแล้วก็สำหรับเฟรมสุดท้ายที่อยากจะสรุปก็คือว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อทางการศึกษาเองก็ตามนะคะหรือการดำเนินชีวิตก็ตามนะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงมากก็คือในเรื่องของปรัชญานะคะในเรื่องของความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้พอกบ่มนะคะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยใช่ไหมคะซึ่งเราก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติปฐมวัยดูแลเด็กๆอยู่แล้วนะคะพ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมเห็นไหมคะต้องสามารถที่จะดูแลลูกด้วยตนเองแม้กระทั่งในหลักสูตรปฐมวัยเราก็จะเห็นว่าแรกเกิดถึง3ปีพ่อแม่ต้องดูนะลูกเนี่ยมีพัฒนาการยังไงจะส่งเสริมยังไงพอเข้ามาสู่ระบบ3-5ขวบถึง6ขวบเนี่ยอยู่โรงเรียนปฐมวัยทั้งหลายเนี่ยนะคะเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเซนซอรี่ถ้าเซนซอรี่เปิดการประตูการเรียนรู้ของเขาก็เปิดเขาก็จะมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเขาได้เรียนนะคะได้เรียนรู้ภาษาการพื้นฐานการคำนวณได้เรียนวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิตสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือ independent living คือเด็กต้องสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะความเชื่ออีกอย่างนึงนะคะก็คือการสร้างโอกาสให้กับเขานะคะเพื่อให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็เน้นจุดแข็งเนื่องจากว่าแต่ละคนมีสภาพความที่มีข้อจำกัดนะคะซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อดีของทุกคนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งให้มองว่าอย่างน้อยๆทุกคนก็จะมีข้อดีหรือมีจุดแข็งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งครอบครัวนะคะจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ร่วมมือกับเด็กให้ความสำคัญนะคะกับการที่จะให้เด็กข้ามผ่านความยุ่งยากหรือแก้ปัญหานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกฎหมายในการที่จะช่วยสนับสนุนณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยมีตราไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเราจะนำไปสู่การปฏิบัติยังไงนะคะเราพบปัญหาจากการนำข้อกฎหมายไปสู่การปฏิบัติอะไรเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะขอทวนว่าพ่อแม่นะคะเริ่มจากครอบครัวทีนี้คุณครูนะคะแล้วก็ทางสถานศึกษาก็ต้องเปิดใจแล้วก็ร่วมมือกันทักษะที่สำคัญของครูที่ดูแลเด็กพิเศษก็คือการประสานงานค่ะการประสานงานนะคะเป็นสิ่งสำคัญการให้คำปรึกษาเนี่ยการตัดสินใจของการให้คำปรึกษาคือพ่อแม่และเด็กควรจะมีส่วนร่วมแล้วเขาจะเป็นคนคิดเองว่าสิ่งที่เขาจะไปต่อคืออะไรเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เขาขับเคลื่อนไปไม่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะการที่เขาจะเชื่อมต่อตั้งแต่บ้านมาสู่โรงเรียนนะคะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การเตรียมความพร้อมทางด้านอาชีพนะคะหรือว่าจะไปต่ออุดมศึกษาหรือจะฝึกประสบการณ์นะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไปนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างอิสระนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องมีการดำเนินงานไปตามกระบวนการที่สำคัญนะคะแต่ดิฉันก็อยากจะสรุปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือหัวใจเรารักเพื่อนมนุษย์จริงๆแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะคะนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้บอกเราไว้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหลักคิดอีกอันนึงก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนั่นคือสิ่งนึงที่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์เราควรมีต่อกันนะคะแล้วการเรียนรวมเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารเป็นครูเป็นผู้เกี่ยวข้องเป็นพ่อแม่หรือเป็นองค์กรทั้งหลายนะคะเราก็จะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะคะทุกคนทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายนโยบายหรือแม้กระทั่ง
ภารกิจในสังคมนะคะซึ่งบอกว่าในสังคมนี้เรามีภารกิจยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดค่ะเองก็คิดว่าก็นะคะก็เป็นสิ่งที่อยากมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณดร.สมพรบรรเสร็จมากนะครับที่ขมวดในภาคนโยบายให้เห็นว่าทุกด้านเลยนโยบายไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐเองหรือกฎหมายเองก็ตามซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่ว่าผู้บริหารนั่นเองที่จะเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผม